บอยเจี๊ยบร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีบอยเจี๊ยบโอนเงินร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีแต่ขอไม่ขอเปิดเผยจำนวนบอยเจี๊ยบร่วมบริจาคหลังพบการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในประเทศไทยสร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในประเทศเป็นอย่างมากส่งผลเริ่มประกาศมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดอีกครั้งรวมถึงขอความร่วมมืองดจัดงานที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพื่อลดการแออัดเสี่ยงต่อการแพร่และรับเชื้อซึ่งอาชีพที่รับผลกระทบไปตามๆกันก็คือศิลปินดาราที่ถูกยกเลิกงานแสดงในช่วงนี้ออกไปและแม้ว่านักร้องหนุ่มบอยพีทเมกเกอร์และภรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะถูกเลื่อนและยกเลิกงานแต่ยังคงยิ้มสู้พร้อมทั้งยังได้ร่วมบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด-19 ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อที่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลได้นำไปสู้กับโควิด-19 ต่อไปสำหรับจำนวนบริจาคทั้งคู่ไม่ขอเปิดเผยยังไม่จบไหมซาร่าไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวใช้เวลากว่า8ชั่วโมงศาลนัดอีก12มกราคม64ยังไม่จบไหมซาร่าไกล่เกลี่ยไม่ลงตัวสิทธิ์ดูแลน้องแม็กเวลลูกชายวัย6ขวบใช้เวลากว่า8ชั่วโมงศาลนัดอีก12มกราคม64วันที่24ธันวาคม2563ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนายพิรัตน์นิธิไพศาลกุลหรือไม้นักร้องนักแสดงชื่อดังพร้อมด้วยทนายนิติธรแก้วโตและทนายสนิทปัจจายาทนายความส่วนตัวและคู่กรณีนางสาวซาร่าคาซิงกินี่พร้อมด้วยทนายกิ่งศิรินทร์ระดาลึงวัฒนวณิชและทนายทากฤตสิทธิประเสริฐได้เดินทางมาศาลเพื่อไกล่เกลี่ยตามหมายศาลจากกรณีที่นักร้องหนุ่มได้ยื่นถอนคำร้องขอเป็นพ่อโดยชอบธรรมและสิทธิปกครองบุตรเผชิญหน้าครั้งแรกไม้ซาร่าขึ้นศาลหลังยื่นถอนเป็นพ่อขอปกครองบุตรทนายไม้ซาร่าออกโรงแจงดราม่าติดต่อลูกไม่ได้หลังญาติซาร่าฟาดปมนาฬิกาซาร่าแจงไม้ติดต่อแม็กเวลไม่ได้เพราะแบตนาฬิกาหมดยันไม่เคยกีดกันพ่อลูกหลังจากใช้เวลาไกล่เกลี่ยร่วม8ชั่วโมงทนายความฝั่งซาร่าได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยซาร่าไม่ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ด้วยเนื่องจากต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับภูเก็ตด้านทนายทากฤตเผยว่าวันนี้มีประเด็นทางคดีเรื่องการรับรองบุตรอำนาจปกครองจะเป็นยังไงทั้งสองฝ่ายอยากดูแลลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอต่างฝ่ายยังอยากดูแลอยู่ก็ต้องมาคุยรายละเอียดอำนาจตัดสินใจจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ยังมีรายละเอียดหลายจุดที่ยังไม่ค่อยตรงกันทนายก็เลยกลับไปคุยกับลูกความแต่ละฝ่ายแล้วเดี๋ยวนัดหน้าจะมาคุยรายละเอียดมันเยอะเรื่องละเอียดอ่อนลูกต้องอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งเงื่อนไขเป็นอย่างไรมันเยอะครับมีแนวโน้มจะลงตัวไหมทนายทากฤตก็ดีอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคุยกันตรงๆมาก่อนคราวนี้เหมือนเป็นเวทีที่ดีให้ทั้งสองฝ่ายได้มาเจอกันท่านผู้ประนอมผู้พิพากษาก็ได้ช่วยเหลือด้วยหลักๆเป็นเรื่องที่ลูกต้องอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่ไหมทนายทากฤตอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งประเด็นหลักครับแล้วก็อีกฝ่ายจะติดต่อกันแบบไหนอะไรยังไงรายละเอียดเยอะครับแต่น้องยังต้องอยู่กับซาร่าเหมือนเดิมใช่ไหมทนายทากฤต
เบื้องต้นที่คุยกันวันนี้ก็แนวนั้นเพราะทางไม้ก็ไม่ได้ติดใจแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดประเด็นที่ว่าไม้อยากรับไปดูหรือเปล่าก็มีการพูดขึ้นบ้างแต่ประเด็นนี้พูดนิดหน่อยทางเรายังย้ำข้อเสนอ4ข้อที่เคยพูดไปแล้วหรือเปล่าทนายกิ่งอย่างที่เคยแจ้ง4ข้อนั้นมันไม่ใช่ข้อเสนอมันเป็นข้อความเห็นของเราว่าทำไมน้องควรอยู่กับเรากระบวนการไกล่เกลี่ยมันไม่ใช่กระบวนการของศาลความจริงเราต้องถอยคนละก้าวแล้วเราก็หันหน้าเข้าหากันเพราะฉะนั้นเราไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราเคยพูดไปแล้วหรือไม่ยึดติดกับสิ่งที่มันอยู่บนกระดาษเราเปิดโอเพนสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องวันนี้มีการยื่นข้อเสนออะไรออกไปไหมทนายทากฤษไม่มีการยื่นข้อเสนอกันไปเป็นข้อหรอกนะวันนี้สถานะของลูกเป็นแบบไหนแล้วเพื่อให้ลูกของเราประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นอย่างไรถ้าเราเอาเรื่องเก่ามาพูดมันไม่จบไม่สิ้นท่านผู้พิพากษาก็บอกอยู่ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วสองฝ่ายในเมื่อได้มาคุยกันแล้วจะตกลงดูแลบุตรร่วมกันอย่างไรมากกว่าความต้องการของซาร่าเป็นอย่างไรทนายกิ่งฝั่งซาร่าต้องถามคือไม่ใช่ว่าเราต้องการถามว่าฝั่งนู้นเขาจะซัพพอร์ตให้น้องมากแค่ไหนมากกว่ามันเป็นประเด็นอย่างนั้นมากกว่าหมายถึงในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องการซัพพอร์ตทนายกิ่งก็ทุกอย่างคะทุกอย่างในคดีครอบครัวมันจะมีหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการอุปการะเลี้ยงดูน้องจะอยู่กับใครอำนาจปกครองการเยี่ยมเยียนคือต้องมานั่งคุยกันทุกอย่างถ้าถามว่าซาร่าต้องการอะไรมันคืออะไรเหรอคะมันก็คือคุณอยากจะให้ลูกของคุณแบบไหนมีชีวิตแบบไหนเรียนที่ไหนมากกว่าวันนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างมีเรื่องไหนที่สามารถสรุปได้แล้วทนายกิ่งเรื่องของการรับรองบุตรที่ไม่ได้ติดใจทั้งสองฝ่ายสรุปไม่ได้เซ็นรับรองบุตรทนายกิ่งยังไม่มีแค่ยังเซ็นการไม่ได้ยังเหมือนเดิมข้อเสนออื่นต้องคุยกันให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเซ็นรับรองบุตรทนายกิ่งถ้ากระบวนการมันไปเรื่อยๆสามารถตกลงกันตามรายละเอียดได้ก็อาจจะมีคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของเด็กเพื่อจะให้ทางฝ่ายพ่อไปจดทะเบียนเป็นไปได้ต้องมารอดูสรุปว่าทั้งสองคนจะดูแลลูกอย่างไรมีถอยเพื่อประโยชน์ของลูกเป็นหลักทนายกิ่งคือทั้งสองฝ่ายก็ต้องถอยแหละแต่ว่าคำถามสูงสุดอย่างที่แจ้งมันคือผลประโยชน์ของลูกคุณอยากให้ลูกเรียนที่ไหนชีวิตเป็นแบบไหนก็ต้องมานั่งคุยกันอยู่ที่ไหนทนายทากฤษเราไม่อยากจะลงรายละเอียดว่าใครเสนออะไรยังไงมันยังมีคุยกันอีกนัดหนึ่งมันยังไม่ยุติถ้ามันไปได้ดีมันก็จบซึ่งมันก็ดีกับครอบครัวเขาแต่ถ้าพูดโดยรวมมันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะนัดหน้าวันที่เท่าไหร่ทนายทากฤษวันที่12เดือนมกราคม2564เวลาเดิมต่างฝ่ายก็ต้องไปทำการบ้านกันมาทางซาร่าเครียดไหมทนายทากฤษก็มีเครียดบ้างทั้งสองฝ่ายทนายกิ่งเครียดทั้งสองฝ่ายเครียดค่อนข้างเยอะเพราะกระทบต่อการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งสองฝ่ายค่อนข้างเยอะYes.